รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tonight Show ค่ำคืนนี้เราทั้ง4คนยืนกันอยู่ด้วยความภูมิใจและมีความสุขครับอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าทั้ง2ช่วงรายการของเราท่านอย่าพลาดเด็ดขาดวันนี้พลาดไม่ได้เลยมันนี่ท่านพลาดไม่ได้จริงๆเพราะมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังครับอย่างพลังแรกในช่วงทอล์คโชว์ของเราปกติแล้วผมจะต้องทำงานเนี่ยคนเดียวเป็นพิธีกรแต่ครั้งนี้เขาทั้ง3คนไม่ยอมครับเพราะว่าเจอมนุษย์บ้าพลังแล้วก็บ้าความเก่งต้องมาด้วยคือมุมนึงที่ขอเลยเพราะว่าผมอยากได้ของบางอย่างจากตัวเขาจากแนวคิดเขาเลยแบบขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยหนูบอกได้เลยว่าน้องคนนี้หนูรักมากใช่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่คิดอะไรกับหนูแต่หนูขอคิดกับเขาฝ่ายเดียวครับนี่เราจะทอล์คโชว์ของเราวันนี้จะทอล์คโชว์กับอ๊อฟปองศักดิ์10ปีเต็มๆแล้วที่เขาอยู่ในวงการนี้เขากำลังจะจัดคอนเสิร์ตเขาไม่ได้มาขายบัตรเขาไม่ได้เขาตั้งใจจะทำคอนเสิร์ตของเขาใน10ปีในชีวิตของเขาที่ผ่านมาชื่อ The One and Only 10 Years of ปองศักดิ์คอนเสิร์ตครับบัตรเขาขายได้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับรายการเราหรอกเขาขายได้แต่ว่าจริงๆวันนี้จะมาออกมาพูดคุยกันเพราะรักชอบกันท่านจะได้ดูเรื่องราวของปองศักดิ์ผ่านบทเพลงจะมาพูดเรื่องนี้แล้วร้องเพลงนี้ประกอบพูดเรื่องนี้ร้องเพลงนี้ประกอบพูดเรื่องนี้ร้องเพลงนี้ประกอบสดๆด้วยร้องสดๆในรายการรับรองว่าพลาดไม่ได้สนุกสนานหมดเราแล้วก็คนที่อยากได้กำลังใจจากการเผชิญชีวิตของเขานะครับผมว่าคุณจะได้กำลังใจในการก้าวเดินของชีวิตเหมือนที่ผมได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งเนี้ยครับผมได้เต็มๆแล้วก็คนที่กำลังอกหักรักคุดรักแล้วรักไม่ประสบความสำเร็จอกหักแล้วทำอย่างไรวันนี้ออกมาไขรหัสลับวันลุกขึ้นสดชื่นได้เลยนี่สำคัญจริงๆท่านผู้ชมลองดูฮะผมว่าท่านจะชอบกับทอล์คโชว์นี้การได้ดูคอนเสิร์ตท่านผู้ชมครับในเรื่องนี้ท่านผู้ชมต้องมีนี่ครับต้องมีนี่ครับต้องมีนี่ครับที่ทำเป็นแข็งแรงตาหลอกตามาหลอกหลอนท่านผู้ชมโอ้ชอบมากสุดยอดและที่สุดยอดต่อไปอีกก็คือเวลาที่ออฟมาสุดยอดขนาดนี้แล้วเราจะเอาอะไรมา Amazing ต่างแดนสุดยอดล่ะรับรองว่านี่คือสุดยอดใกล้เกลือกินดังครับใกล้กับเทศกาลวันมาฆบูชาด้วยวันนี้ขออนุญาตนะครับไปไม่ไกลครับอยู่ที่หลวงพระบางแต่จะเช็คลิสต์กันเลยครับว่าถ้าไปหลวงพระบาง1 2 3 4 5ต้องไปที่ใดและควรจะรับประทานอะไรที่เป็นอาหารของหลวงพระบางแท้ๆบางทีเราก็ลืมนะเพราะว่าใกล้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดเลยมื้อจะคะหลวงพระบางครับมีเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่ช้าๆและใช้ชีวิตช้าๆลมหายใจคุณจะมีคุณค่ากับการใช้ชีวิตที่นี่เลยโอ้โหพูดดีมากพูดดีมากอันนี้ก็พูดดีหมอที่จะไปหายใจทิ้งใช่หมอที่จะไปหายใจอย่างมีความสุขหนูจะไปหายใจทิ้งที่หลวงพระบางเพราะฉะนั้นนะครับวังเวงไปป่ะวังเวงวังเวงวังเวงเดี๋ยวพานอกจากหลวงพระบางจะพาเลยออกไปอีก200กิโลเมตรครับไปวังเวียงด้วยอย่าพลาดเด็ดขาดไปวังเวียงด้วยเหรอไปด้วยไปด้วยไปดิได้ไปไม่ต้องกลัวจริงๆอย่าโกหกเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูนะครับวิธีการที่ถูกต้องอึดโอ้มีดึกแรงมันจะได้ขึ้นมาจากข้างล่างเต็มๆเลยอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Tonight Show และแน่นอนครับนี่คือช่วงทอล์คโชว์ของเราแต่ท่านผู้ชมคงจะแปลกใจว่าทอล์คโชว์ของผมวันนี้ทำไมมีพิธีกรมานั่งกันอยู่ถึง4คนด้วยกันครับมันมีเหตุผลจริงๆครับเพราะว่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้พิเศษในใจของคนทั้ง4คนนี้ครับคนนี้เป็นคนธรรมดาคนนึงเลยจริงๆท่านผู้ชมคนตัวเล็กๆคนนึงซึ่งกลับมายิ่งใหญ่ในใจของคนไม่ใช่แต่ผม4คนครับคนทั้งประเทศด้วยคนนี้กำลังจะจัดคอนเสิร์ตชื่อ The One and Only 10 Years of ปองศักดิ์คอนเสิร์ตแน่นอนเขาเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปองศักดิ์เขายิ่งใหญ่ในใจของเรายังไงสำหรับคุณเป็นยังไงสำหรับหนูตอนที่ประกวดเนี่ยเหมือนเพื่อนกัน
เช้าตื่นพร้อมกันกลับมากลางคืนเราก็จะมากดดูเฮ้ยออฟหลับยังวะอย่างนั้นเลยลักษณะอย่างนั้นเลยคุณผมเป็นพาร์ทต่อเนื่องกับเขาคือเห็นพัฒนาการเขาแล้วมีความรู้สึกเออคนนี้ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันโอ้คุณสำหรับผมเป็นพาร์ทต่อเนื่องจากเขาครับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ชิงแชมป์ผมไปเกาะขอบเวทีดูเขาแต่วันนั้นยังไม่มีป้ายไฟแต่ชื่นชมว่าคนนี้น่าจะดังน่าจะดังครับและสำหรับผมผมเห็นเขาครั้งแรกผมบอกกับตัวเองเลยว่าธงชัยแม่อินตายชัดๆคือความรู้สึกในการร้องเพลงลีลาในการร้องเพลงและการให้ใจและงานที่เข้ามาในสตูดิโอตอนนั้นเข้ามาใหม่ๆท่านผู้ชมสิ่งเพิ่งเป็น AF มาที่หนึ่งก็ไม่ได้ด้วยนะ แต่พอมายืนบนเวทีมันเหมือนเวทีเป็นของเขาไปเลยมันพิสดารมากสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการครั้งแรกและความตั้งใจอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาเขาไม่มารายการนี้ได้ยังไงต้องมาสิครับท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอ๊อฟปองศักดิ์รัตนพงษ์ครับสวัสดี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 ครับยินดีมากที่ได้มาร่วมรายการกันอีกดีใจมากครับครับยินดีจริงๆไม่ได้พูดเล่นคราวนั้นที่เธอมากันกี่คน3คน3คนฉันยังพูดกับเธอไว้ใช่ไหมใช่ๆว่าแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะต้องแต่ละคนจะต้องมีคอนเสิร์ตของตัวเองนะเป็นคนโอ้ยไม่มีทางมาทำยากทำยากอะไรนี่จัดคนเดียวเลยจัดคนเดียวเลยแล้วผมรู้เบื้องหลังด้วยทำไมจัดคนเดียวทำไมครับงกไงจะเอาตังค์คนเดียวไม่ใช่10ปีละนึกว่าเพื่อนเลิกครบ10ปีละ10ปีทีมงานมากูยิ่งออกไปเฮ้ยทำไมอ่ะยืนคุยไม่ต้องนั่งแล้วนั่งๆๆไม่10ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อ10ปีแล้วครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้จากวันแรกที่ออกมาจากบ้าน AF อ่ะครับผมก็กล้ามา10ปีแล้วอ่ะทำไมไปประกวด AF เราย้อนหลังนิดนึงได้ครับอยากได้ของรางวัลอยากได้ของรางวัลเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะต้องได้บ้านเออคือมั่นใจว่าตัวเองจะต้องได้ที่1ชนะเลิศแน่ๆทำไมเรียกว่าจริงๆแรงคนที่จะแรงใส่แล้วเป็นคนจริงใจแล้วคิดยังไงก็คิดบอกอย่างนั้นแล้วมั่นใจอะไรขนาดนั้นคือจริงๆแล้วอ่ะคือออกก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ออกแค่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราควรจะต้องมีเป้าหมายเพื่อให้ในสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นไปได้อย่างที่เราตั้งใจไว้อยากได้บ้านอยากได้บ้านอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ชีวิตสบายอยากให้ครอบครัวสบายรางวัลที่1กับรางวัลที่2เนี่ยที่1คือบ้านที่2คือรถครับเราก็คิดว่าไม่ได้ที่1เราต้องได้ที่2ได้รถเอาตัวเองมั่นใจด้วยความมั่นใจบ้านไม่ได้ได้รถอย่างน้อยขับไปแล้วก็จะนอนที่ไหนก็จอดแล้วนอนเลยใช่ครับแล้วไงสรุปได้ที่3โฮมเธียเตอร์ได้จริงป่ะจริงจอ100นิ้วเหรอไม่พอที่กำแพงที่บ้านด้วยครับที่กำแพงที่บ้านยังเล็กไม่ถึงยังไม่ถึง100นิ้วเลย100นิ้วเลยครับเสียใจไหมไม่เสียใจครับเหรอใช่ครับแล้วคิดเหรอว่าพอมันได้ที่3จะมามีอนาคตต่อไปอย่างนี้ได้คือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรที่มันไกลไปกว่าปัจจุบันที่อยู่ณขณะนั้นครับเพราะฉะนั้นก็แค่นั้นก็โอเคใช่แค่นั้นแต่เส้นทางชีวิตคนมันจะเปลี่ยนท่านผู้ชมหลังจากที่เขาได้คนก็เห็นพอเห็นเสร็จเรียบร้อยเขาเกิดอัลบั้มของเขาขึ้นมาเองใช่เพลงของเขาผลงานออกมาเปรี้ยงมากเลยยังอยู่ในใจอยู่ในสมองอยู่ในลมหายใจหนูทุกครั้งร้องเพลงเขาตลอดเวลาถ้าใช้ลิขสิทธิ์ได้นะฮะว่าใครร้องเพลงเขามา คุณจะโดนเก็บลิขสิทธิ์มากที่สุดไม่ว่าจะทำรายการนี้ หรือรายการกลัวคุณต่อย ไม่ว่าจะอะไรก็ตามผู้ชมในห้องส่งจะได้ยินเขาแหกปากร้องว่าไม่ใช่นี่ยายไม่ใช่ทำไมขึ้นสูงจังเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพี่โก้ร้องมาขนาดนี้แล้วหนูจะร้องต่อยังไงเขาเป็นอย่างนี้เขาชอบเพลงคุณมากมันมีผลกับชีวิตคุณแค่ไหนมีผลมากๆครับเพราะว่าคือตั้งแต่ตอนออกมาจากบ้านปุ๊บออกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสทำอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็พอผ่านการทำอัลบั้มแรกมาปุ๊บก็ยังเป็นแบบเหมือนศิลปินใหม่อ่ะคนก็ยังไม่ได้รู้จักมากจนได้มีโอกาสร้องเพลงที่พี่นิ่มสีฟ้าเป็นคนแต่งถือว่าเขาให้ชีวิตไหมใช่ครับพี่นิ่มสีฟ้าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับออฟมากๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นผู้มีพระคุณสำหรับออฟมาโดยตลอดครับโทษครับพี่นิ่มเขายังพอจะมีเพลงให้ผมร้องอย่าพูดเพื่อผมประธานโทษพี่ออต้องดูว่าเราสามารถร้องได้ด้วยหรือเปล่าผมเนี่ยดูเนี่ยได้แปลเป็นภาษาชาวบ้านให้น้ำหน้าอย่างแกร้องไม่ได้หรอกเอาไม่ได้เอางี้ดีกว่าครับนิ่มอ่ะเขาแต่งเพลงนี้ให้พอคุณเห็นครั้งแรกครับเพลงชื่ออะไรแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจครับนี่ผิดเลยพูดชื่อเพลงตัวเองยังผิดอย่างนี้จะไปรุ่งได้ไงพูดชื่อตัวเองยังไม่ถูกเลยเพลงนี้ของคุณจริงๆมันชื่อนี้แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนี่บินตัวนะครับนิ่มเปิดดูอยู่เออ
ไรแล้วปะโถคุณชื่อเพลงแทงข้างหลังมใจใช่คือมันยาวฮะมันยาวจนคนไม่รู้จะอะไรก็ได้แต่ว่าพอออกมาท่านผู้ชมโอ้โหไม่ต้องพูดเลยตอนเห็นเนื้อตอนเข้าห้องอ่านตอนร้องคิดมันจะดังขนาดนี้ไหมไม่ได้คิดว่ามันจะดังครับเพียงแต่ว่าออฟแค่รู้สึกว่าออฟรู้สึกกับเพลงนี้มากๆเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเพลงแรกที่ทำกับพี่นิ่มจริงๆแล้วก็เราได้มีโอกาสคุยกันมาโดยตลอดเพราะว่าด้วยความที่เพลงนี้มันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็มีคำที่มันเหมือนเป็นคำที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้อย่างเช่นคำว่าอยากตายมันเหมือนที่มันมีปัญหากันตอนนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พอร้องเสร็จมาจริงๆโอ้โหดังทะลุฟ้าดังจริงๆนะดังจนมันถึงเดี๋ยวนี้แล้วไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปไหนเขาก็ยังขอให้คุณร้องเพลงนี้อยู่นะครับเราจะฟังตรงนี้กันสักนิดได้ไหมครับได้ครับก่อนจะไปฟังคอนเสิร์ตเต็มๆนะอันนี้นะถือว่าดูรายการของเราได้ประโยชน์นะเพลงแรกที่ก็จะร้องให้เราฟังวันนี้ส่วนหนึ่งคือชื่อเพลงแทงข้างหลังมาใจแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเชิญครับฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่ยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันก็เหมือนคนที่โดนจะแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจเธอใจฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอยากตายโอ้ว้าวเห็นยังคนละคนนะมันอยู่ในภวังค์เนี่ยอยู่ที่นี่ในภวังค์อ่ะหนูบอกได้เลยนะว่าคือพอหนูหลับตาแล้วฟังออฟร้องเนี่ยขาหนูแขนหนูไม่มีเรี่ยวแรงคืออยากตาย คือท่านผู้ชมดูทอล์คโชว์เราอยู่เห็นกันอยู่ก็คุยกันอยู่ดีๆหลัดๆแต่พอเขาร้องเพลงนี่คือเหตุผลที่ผมบอกไงว่าเขาสามารถจริงเขาเป็นคนที่มีอารมณ์มีความเข้าใจจริงและผมอยากจะบอกคนของผมนิดนึงนะครับหนูเลิกร้องเพลงได้ทุกทีเลยนะไม่ได้คือไม่ได้เขาเลยไม่ได้เขาเลยแต่ว่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดแม่แต่ว่าอย่างนึงที่พี่เห็นวิวัฒนาการของออฟเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ร้องแบบนี้แต่ว่ามันมีบางคำบางอะไรที่แบบว่าพอออฟประสบการณ์สูงขึ้นใช่แล้วก็คือรู้เอาภาษาดนตรีรู้มากขึ้นใช่ก็จะแบบเล่นคำเล่นสำเนียงเว้นวรรคเว้นอะไรเยอะมากแบบสุดยอดมันเป็นอารมณ์ไงอารมณ์ซึ่งคล้ายๆเหมือนพอมันจับเจอแล้วมันเป็นเจ้าของเพลงที่จะเล่นอะไรกับมันก็ได้เล่นมันก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะแล้วแต่ว่าวันนี้คุณจะร้องด้วยอารมณ์ไหนถูกต้องครับคือในแต่ละวันเนี่ยสมมุติว่าคนที่เคยไปดูออฟตามที่ต่างๆต่างครับแต่ว่าในแต่ละวันที่ออฟร้องก็จะมีความแตกต่างกันถูกต้องเพลงเดียวกันขึ้นอยู่กับวันนี้ฝนจะตกฟ้าจะร้องใช่ๆอารมณ์รักความรักอิ่มเอมแล้วก็อะไรจะสมหวังหรือผิดหวังมันก็จะมาตามแนววันนั้นเลยถูกต้องคือเขาแล้วแต่เขาจะตีความวันนั้นคุณนวัตอย่างที่คุณนวัตพูดกับผมในห้องแต่งตัวว่าคนคนหนึ่งเพลงหนึ่งมันดังขนาดนี้แล้วแล้วอยู่ๆเพลงมันดังมันต้องมีที่ขึ้นและที่ลงถูกไหมมันจะต้องมีคล้ายๆไล่ซาแต่ชีวิตคนนี้ไม่ซาไม่ซาเพราะว่าไปต่อเรื่อยๆนะครับร้องเพลงเป็นของตัวเองแล้วมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยจากละครที่ดังมากคือสวรรค์เบี่ยงคำถามเรื่องเพลงว่ากันทีหลังแต่คำถามว่าละครเรื่องนี้ดังมากดังเพราะแอนทองผสมหรือออฟปองศักดิ์กันแน่ไม่ต้องขอโทษที่แอนด้วยจริงๆไม่เอาออฟเลยต้องขอโทษพี่แอนจริงๆนะเพราะว่าออฟคิดว่าดังเพราะออฟไม่ใช่จริงๆแล้วเพลงนี้ดังมากคืออ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจเราร้องเพลงของเราโดยปกติแต่นี่เราร้องเพลงเพื่อจะส่งละครด้วยมีความรู้สึกมันอึดอัดลุ้นขนาดไหนคือจริงๆอ่ะตอนโจทย์แรกเลยครับพี่นิ่มเขาพี่นิ่มเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับพี่นิ่มอีกแล้วใช่พี่นิ่มเป็นคนแต่งเพลงนี้พี่นิ่มก็ถามว่าพี่เนี่ยมีเพลงละครหนึ่งเพลงสนใจจะทำไหมเขาบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยได้มีโอกาสทำเพลงละครเลยจริงๆแล้วอีกอย่างนึงละครเรื่องนี้ได้พี่เคนกับพี่แอนมาเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้รับโอกาสที่ดีมากๆเอาขวาตัดมือคว้าแล้วเร็วมากหยิบเลยกระปิดคว้าทันทีใช่ตรงนี้คือชีวิตอะไรก็แต่พอมันมีโอกาสปุ๊บ
คว้าก่อนไม่มีลูกเล่นไม่มีงองแงไม่มีมาเอ้ยจะร้องดีเหรอไม่มีเขาพูดมานิ่มพูดคำแรกก็พี่นิ่มจะพูดจะเอาเลยโทษครับแบบนี้มีเหลืออีกไม่มีเฮ้ยไปขายเต้าหวยเหรอไปขายเต้าหวยเดี๋ยวก่อนพอเห็นเนื้อเพลงถามเหมือนคำถามแรกคิดว่ามันดังไหมคิดว่าดังเออคือไม่ได้ดังเพราะว่าออฟนะครับคือไม่ได้ดังไม่ได้มองภาพว่าเป็นเสียงเราแล้วมันจะดังแต่ออฟแค่รู้สึกว่าด้วยความที่ออฟคือการที่จะทำเพลงละครหนึ่งเพลงเราต้องดูได้ดูตัวบทของละครด้วยเรื่องราวของบทด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็พอได้มีโอกาสเห็นเนื้อที่พี่นิ่มแต่งออฟก็เลยรู้สึกว่าแบบเพลงนี้มีภาษาที่สวยมากอยากฟังไหมล่ะโธ่เดี๋ยวฟังเขาเลื้อยร้องคือบอกเลยว่าเข้าใจเดี๋ยวร้องเลื้อยเลื้อยเหรอเดี๋ยวฟังจริงว่ะจริงว่ะฟังเลื้อยน่ะเพลงนี้ท่านผู้ชมคนนะมันจะดังอ่ะผมไม่รู้จะพูดไงพอได้เพลงนี้คนคนนี้ร้องได้แบบนี้ชื่อเพลงอะไรนะแหมงงจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจเพลงนี้คือจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจครับจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแข็งแรงที่ฉันแสดงที่แท้แทบขาดใจอยากได้ถึงความรักอยากได้คนเข้าใจต้องซ่อนมันไว้ภายในไม่ใช่อะไรที่เธอนั้นหัวใจมันอ่อนแอเห็นได้ยังเห็นภาพต้องฉันต้องที่หัวใจคือแบบเพิ่มแล้วขยับขึ้นไปเรื่อยๆเขาเรียกเรื่อยผมว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อีกอันนึงขอบคุณมากครับใช่ไหมแล้วมันเป็นอะไรที่สร้างชีวิตของเราไปไหนมาไหนคนเห็นออมก็ว้ายว้ายว้ายวีดวายแต่บางทีนะครับท่านผู้ชมชีวิตเราดูเห็นคนตอนสำเร็จตอนที่กำลังรุ่งเรืองตอนดีๆเราลองย้อนกลับไปเดี๋ยวว่าอดีตก่อนจะมาเป็นนักร้องคนคนนี้เคยคิดจะฆ่าตัวตายจริงเหรอออมจริงครับมันเกิดอะไรขึ้นเล่าจริงๆย้อนกลับไปเมื่อประมาณ13-14ปีที่ผ่านมาครับก็คือตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นแบบเด็กอายุ16-17อยู่เลยอ่ะคือกำลังแบบสนุกสนานกับชีวิตนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆมาวันนึงเราก็รู้สึกว่าแบบร่างกายเราทำงานได้ไม่ปกติปลายมือปลายเท้าชาแล้วก็ส่วนของปลายประสาททุกส่วนในร่างกายขยับไม่ได้แล้วก็มันก็เป็นหนักมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าแบบเราขยับตัวเองไม่ได้เราควบคุมร่างกายไม่ได้เราก็ต้องสุดท้ายเราก็นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงประมาณแบบ1ปีเต็มๆ1ปีครับหลายคนอาจทราบเรื่องนี้โดยคนที่เป็นแฟนเพลงเขาทราบแต่คนธรรมดา yeah. มันจะไม่รู้หรอกท่านผู้ชมนึกภาพเด็กอายุอย่างที่บอก16-17แล้วอยู่วันนึงมันนอน1ปีนอนจริงๆนะครับนอนจริงๆนอนจริงไปไหนไม่ได้ใช่ครับขยับไม่ได้คิดอะไรคิดอะไรตอนช่วงแรกออฟยังมีจิตที่ดีอยู่นะคือออฟยังมีสติที่ดีอยู่ในการที่แบบเราสติของเราคือเราคิดไว้ว่าโอ๊ยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเราหวังไว้ว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กลับมาดีเหมือนเดิมเดี๋ยวก็กลับมาเดินได้เหมือนเดิมเดี๋ยวก็กลับมาสนุกได้เหมือนเดิม3เดือนเรารู้สึกว่าแบบคือจริงๆแล้วว่าเอาแค่คิดว่าตอนนั้น3เดือนเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็คือคุณหมอก็ดีครับคุณหมอก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดว่าโรคนี้มันสามารถหายได้เองนะแต่ว่าหายหรือไม่หายก็อีกเรื่องนึงคุณหมอเขาบอกไหมครับว่าอาการแบบนี้มันเกิดเพราะอะไรมันเกิดจากเชื้อไวรัสครับเชื้อไวรัสในอากาศแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่ร่างกายเราวีคด้วยครับจนวันหนึ่งนอนไปกี่เดือนถึงคิดว่าไม่อยู่แล้ว3เดือนกว่าเหรอใช่ครับทำไงก็คือด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยค่ารักษาพยาบาลมันสูงมากครับแล้วก็เอาอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้รวยไม่ได้มีฐานะคือเราทำงานปากกัดตีนทีมาโดยมากันโดยตลอดกับที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าค่ารักษามันสูงมากแล้วแม่ก็ต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคือเราลองรักษาทุกวิธีทางมาหมดแล้วครับมันไม่หายก็หมอก็เลยแนะนำว่าเออเราลองสั่งยามาจากเมืองนอกดูเอาอ่ะแล้วก็สั่งยามาแล้วก็เขาบอกว่าราคาเนี่ยประมาณ 300,000 บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากแล้วจนเอาแค่รู้สึกว่าแบบแล้วแม่ออฟป้าออฟพี่ชายพี่สาวออฟเนี่ยเขาต้องนั่งรถเมย์มาหาเราที่โรงพยาบาลทุกวันเอาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มเป็นภาระ
อย่าอยู่เลยใช่ออฟรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระก็เลยคิดว่าเอาวะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไปเราจบชีวิตเราคนข้างหลังก็น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องมานั่งพะวงไม่ต้องมานั่งห่วงอะไรแบบนี้ออฟสามารถพยุงวอล์กเกอร์ได้ฮะคือก็นึกภาพว่าเราพยุงวอล์กเกอร์ไปแล้วก็ยืนอยู่ตรงระเบียงแล้วก็อีกนิดเดียวอ่ะกำลังจะแบบปล่อยตัวเองลงมาข้างล่างละแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบนับ1 2 3อ่ะจังหวะที่3กำลังจะปล่อยตัวเอาวะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไปเราจบชีวิตเราคนข้างหลังก็น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องมานั่งพะวงไม่ต้องมานั่งห่วงอะไรแบบนี้ออฟสามารถพยุงวอล์กเกอร์ได้ฮะคือก็นึกภาพว่าเราพยุงวอล์กเกอร์ไปแล้วก็ยืนอยู่ตรงระเบียงแล้วก็อีกนิดเดียวอ่ะกำลังจะแบบปล่อยตัวเองลงมาข้างล่างละแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบนับ1 2 3อ่ะจังหวะที่3กำลังจะปล่อยตัวคือจังหวะที่3วินาทีที่3เนี่ยมันเป็นภาพของแม่ภาพของป้าภาพของพี่ชายพี่สาวที่แบบเขาสู้เพื่อเราอ่ะเขาสู้เพื่อเรามาโดยตลอดแล้วก็แบบทุกครั้งที่เวลาเขามาเขาก็จะจับขาเราเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพยายามให้กำลังใจใช่พยายามให้กำลังใจเรามาโดยตลอดจนออฟรู้สึกว่าแล้วทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ตัดสินใจเรียกว่าวินาทีสุดท้ายใช่ครับคือถ้าเกิดว่าวินาทีที่แบบวินาทีที่3ไม่มีภาพเหล่านี้โผล่มาก็คงไม่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ครับเป็นวินาทีแห่งชีวิตใช่ครับซึ่งตัดสินใจถูกมากๆเห็นไหมการเลือกทางเดินท่านผู้ชมไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามมันมีทางออกเสมอปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าถึงว่าต่อจะไปจะเป็นยังไงก็ตามสมมติว่าวันนั้นแล้วเขาเดินไม่ได้อีกเลยสมมติเขายังมีทางชีวิตอยู่ดีใช่ครับไม่ใช่อยู่ดีไปจบชีวิตแบบนั้นมันเป็นเอาว่ามันเป็นเหมือนเพียงแค่ความคิดชั่ววูบของเราเองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาได้เนี่ยเอาก็แค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกลับมานอนที่เตียงพยุงวอล์กเกอร์ตัวเองมากลับมานอนที่เตียงที่โรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าแบบหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราสู้แล้วเราผ่านจุดตรงนี้ไปได้เนี่ยเราคงจะต้องเปลี่ยนชีวิตเราใหม่เราคงต้องตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเราให้มันดีกว่าเดิมคืออย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าใครที่รักเรามากจริงๆใครที่เขาพร้อมจะดูแลเราจริงๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราหายแล้วหรืออาจจะไม่หายก็ตามเราต้องทำให้ชีวิตเขาเหล่านั้นน่ะมีแต่มีความสุขอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วคุณทำไหมทำครับทุกวันนี้คุณทำไหมใช่ทุกวันนี้ก็ทำครับดีมากถ้าเปรียบเทียบชีวิตตอนนั้นกับเพลงของคุณครับเปรียบเทียบได้กับเพลงที่สูงครับเหมือนกับชีวิตของคุณเหมือนเลยครับเป็นชีวิตของเขาเราฟังเพลงนี้กันครับที่สูงว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่เปิดความคิดที่ใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจยังปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่หนักหนามื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอทางออกที่ดีที่สุดเลือกถูกด้วยผมมั่งจะพูดเสมอแล้วเขาก็เป็นคนที่แสดงท่านผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าทางออกที่ดีที่สุดนะฮะคือสู้จนหยาดสุดท้ายนะฮะไม่ใช่ยอมแพ้ทางออกที่ดีที่สุดไม่เคยเป็นงานยอมแพ้คือสู้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลมันจะออกมาเป็นยังไงช่างมันถึงแม้จะแพ้ก็ช่างมันถูกต้องครับคุณเคยแพ้มาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งในชีวิตกว่าจะมาถึงวันนี้จากบ้านจากรถเป็นโฮมเธียเตอร์พ่อเกิดมาแล้วอ้าวทำไมอ่ะจากปรารถนาโน่นปรารถนานี่ก็เคยมาแล้วใช่ครับแต่ในที่สุดต้องสู้ต่อไปครับและชีวิตเขาก็สู้จริงก็ทำอัลบั้มมันไม่ได้เริ่มปีหนึ่งสองปีสามปีมันนี่มันอยู่ตรงเท่านี้สิบปีละว่าทำอัลบั้มหนึ่งโอ้โหอันนี้ดิสุดยอดเป็นเพลงที่คนขอให้คุณร้องมากที่สุดเลยตรงนี้คือเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายมันมายังไงคือเรื่องราวของเพลงนี้ครับมันเกิดมันจริงๆแล้วมันคือเรื่องราวความรักเรื่องราวชีวิตรักของออฟเองที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเลยเดี๋ยวคุณผ่านจุดร้องไห้มาแล้วผ่านมาแล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันออฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมล่ะก็เลยต้องเลือกไงครับออฟก็เลยต้องเลือกณปัจจุบันนี้ก็คือออฟก็เลือกว่าถ้าเกิดว่าความรักที่มันเข้ามาในชีวิตเรามันไม่ดีเราก็เลือกเอาสิ่งที่เรารักมากกว่าความรักของเราดีกว่าก็คืองานนี่เดี๋ยวนี้นะคิดเป็นแล้วใช่ครับ
ทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตนะครับมันเป็นบททดสอบให้กับชีวิตเราได้เข้มแข็งแล้วก็ได้เรียนรู้เพราะว่าจริงๆแล้วคือตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันคือบทเรียนจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือสิ่งที่ออฟคิดมาโดยตลอดก็คือว่าออฟเคยผ่านช่วงที่มันแบบร้ายมากๆมาแล้วก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็ตามอ่ะไม่มีทางที่มันแย่กว่าเรื่องนั้นแน่นอนถูกต้องและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอยากจะบอกให้ทราบเลยคุณไม่ต้องไปร้องไห้แทนเขาอ๋อไม่ได้ร้องไห้แทนเขาทำไมชีวิตมันโดนทดสอบบ่อยจังเลยขอคำถามอย่างได้ไหมเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาที่ออฟรักใครเนี่ยจะรักแรงและรักจริงแต่เวลาอกหักหรือแบบเลิกรักอ่ะทำยังไงที่จะประคองชีวิตกลับมาได้เร็วที่สุดเฮ้ยอันนี้คุณต้องค่อยๆตอบเขามีปัญหาโอ้โหคุณกดไลค์กดไลค์เลยกดไลค์เอาไปร้านไลค์ต้องนั่งลงเขาไม่รักสะกดไม่เป็นเลยเขาใช้ตัวอะไรมีฟอร์ฟันบ้างไหมเอาสาระนี่จริงช่วยสาระช่วยยังไงเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมทั้งบ้านตอนนี้ร้องไห้กันครึมเลยหน้าจอเนี่ยประโยชน์ท่านผู้ชมหรือใครก็ช่างเอาประโยชน์ใกล้ตัวก่อนคือทุกสิ่งทุกอย่างทุกความรักในทุกๆครั้งที่มันเข้ามาในชีวิตออฟครับออฟคิดเสมอว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วอะต่อให้มันบทสรุปมันจะดีหรือไม่ดีอะนั่นก็ถือว่ามันก็ถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็จริงอะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็เคยผ่านช่วงที่เรามีความสุขกับเขาอาจจะเป็นฝ่ายเดียวก็ได้ที่เรามีความสุขฝ่ายเดียวก็ได้แต่ว่านั่นคือความสุขที่เราก็มีความสุขอะถูกป่ะมันคือเราได้อะครับพี่เต็มที่แล้วแหละพี่เต็มที่แล้วไม่แต่ว่าแต่มันก็ยากนะมันก็ยากแต่ว่าอีกอย่างนึงคือคนแรกเป็นยังไงบ้างวันแรกเป็นยังไงวันแรกรู้สึกโมโหเพราะว่าของมันไม่ได้เกิดจากการหกหักมันเกิดจากการถูกหลอกนี่แค้นอยู่เลยเนี่ยอยากแค้นอยู่แน่ลบจังเลยอยากแค้นอยู่ไม่เป็นไรชีวิตน่ะเขาพูดถูกมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต้องทำให้เป็นถ้ารู้จักคำนี้สักอย่างขอบคุณคุณนวัฒน์ที่ช่วยถามผมล้อเล่นนะคุณนวัฒน์ก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกนะแต่ล้อเล่นเฉยๆว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าร้องไห้คุณนวัฒน์เจ็บตั้งแต่เจ็บตั้งแต่เจ็บตั้งแต่ร้องไห้จริงๆโอ้ยไอ้นี่ตกลงนี่รายการของออฟหรือรายการใครอ่ะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวในชีวิตเขาเพลงนี้จึงชื่อเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายฟังเพลงนี้จากออฟครับก็ขึ้นชื่อว่าความรักในชีวิตจริงมีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักเพิ่งรู้รักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนี้ใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อถ้าเธอทำดีที่สุดแล้ว คงมีสักวันที่ความรักนั้นจะเป็นของเธเขาเศร้าเขาเศร้าจริงใช่แล้วเขารักใครเขารักจริงไม่แล้วคนผิดหวังแบบนี้ที่ร้องคือเป็นกำลังใจเหมือนทุกแทนเขาถูกต้องนั่งเลยคือเขาสุดยอดตรงไหนรู้ไหมที่เขาสุดยอดมากๆคือท่านผู้ชมสังเกตเมื่อกี้เขาร้องเพลงก่อนหน้านี้มาเพลงของเพลงเขาจะมีอารมณ์ซึ่งชัดเจนว่าเป็นอารมณ์ให้ท่านผู้ชมดูจากเขาเองแต่อารมณ์นี้เป็นอารมณ์การถ่ายทอดเขามียิ้มในบทเพลงซึ่งมันไม่น่าจะยิ้มอันนี้เท่มากใช่แต่มันยังมีเพลงอีกท่านผู้ชม อีกเพลงนึงที่สำคัญมากครับเพลงนี้ไม่ใช่ของเขาเองเลยแต่ด้วยความดัดจริตตอแหลดัดจริตตอแหลเอาเพลงคนอื่นมาร้องแล้วยังไงครับเอาท่าเขามาด้วยสิเขาทำได้ดีเท่าไหมร้องสะดังลั่นประเทศเขาจะเธอแรกเธอแรกประตูโอ้โหคุณรู้ตัวไหมตอนทำไมคุณเอาเพลงเขามาร้องก่อนคือตอนแรกเนี่ยกลับมาจากทำงานเสร็จแล้วออฟก็จะเห็นเพลงนี้อยู่ใน MV ตลอดในทีวีตลอดเวลาแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเพลงนี้จังหวะโจ๊ะดีจังเลยคือตอนนั้นแบบออฟยังไม่เคยได้มีโอกาสไม่เคยได้มีโอกาสฟังเพลงนี้แล้วออฟก็เห็นว่าเออท่าเต้นนี้หน้าเต้นก็ก็เลยไม่พูดตรงๆท่าเต้นมันเข้ากับความดัดจริตตอแหลของเราเหลือเกินช่างเข้า
ช่างเข้ากับความเป็นเราเหลือเกินช่างเข้ากับจริตของเราเออจริตใช่ครับเอาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองเอาเพลงนี้มาโชว์ดูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็พอเอาไปปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าแบบแล้วเอาก็เต้นได้ทุกท่าเพราะว่าเอาแบบนั่งดู YouTube ใช่ไหมครับแล้วก็แบบพอแล้วก็แกะเลยนี่ได้เนี้ยได้จริงๆเจ้าของยังอ้อรอไม่เท่าผู้หญิงเต้นยากแหมเพลงนี้ขอให้ร้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องข้างหน้าเลยต้องข้างหน้าเลยเพลงนี้ขอให้ร้องอย่างเดียวไม่ได้ท่านผู้ชมคือสุดยอดของสุดยอดศิลปินท่านวางนิดนึงนะฮะสุดยอดของสุดยอดศิลปินคือศิลปินที่รักงานคนอื่นใช่ให้เกียรติงานคนอื่นด้วยนั่นจะถือว่าสุดยอดไม่ใช่รักแต่งานตัวเองไม่รู้จักงานคนอื่นคนนี้ไม่แคร์เลยไม่เกรงใจไม่อะไรทั้งสิ้นเลยด้วย แล้วสามารถบอกได้เต็มที่ผมจำได้เลยตอนแรกที่เขาพูดเรื่องเพลงนี้เขาบอกว่าเขาชอบเพลงนี้มากเขาชอบเขาร้องแล้วเขามีความสุขแล้วคือเต้นได้เป๊ะเวอร์มากโอ้โหก็แกะขนาดนั้นท่านผู้ชมครับพบกับคนที่ทำให้เพลงนี้ดังยิ่งกว่าใครทุกสิ้นขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับเดียวท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษาไม่ได้เอวมันกลับเลยเอวมันกลับมาไม่นานนะมาสักครู่โอ้โหคือจริงๆปกติแล้วครับเป็นแรงกว่านี้อีกอันนี้ถือว่าให้เกียรติรายการให้เกียรติรายการเป็นความสุขใช่ครับเป็นความสุขเจอเจ้าของเพลงเคยเจอกับน้องพูดว่าไงบ้างน้องบอกว่าขอบคุณมากเลยที่เอาเพลงของหนูไปร้องหลังจากที่ดูคุณแล้วก็เลยไปดูเจ้าของเพลงครับแล้วพอดูเจ้าของเพลงเสร็จก็ไม่ดูคุณอีกเลยไม่ใช่ไปก็ต้องให้กำลังใจเอาดูอ๋อให้เดี๋ยวดูแต่หญิงลีอยู่นั่นเรากลับมาเรื่องสำคัญเลยเพลงของคุณมาในชีวิตจนถึงตอนนี้ทั้งหมดกี่เพลงละเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยเพลงครับมันเป็น the one and only จริงๆในสายตาผมขอบคุณแม่ในคุณใช้ชื่อได้ถูกมันเป็นในความรู้สึกผมจริงๆคนตัวเล็กๆแต่บานยิ่งใหญ่ในหัวใจคุณเอาไปใช้นะเท่ไหมอันนี้เท่ไหมเออเท่นะเท่นะขอตังค์ไม่ใช่สิทำไมช่วงนี้ร้อนเงินเลยไม่ร้อนร้อนเงินร้อนเงินคือหนูขอพูดกับอ๊อฟอะไรอย่างนะครับคือในความรู้ตัวหนูเองนะครับผมวันนี้หนูได้มีโอกาสนั่งสัมภาษณ์กับอ๊อฟนะครับผมคือหนูเคยเจอน้องเนี่ยหลังจากที่หนูกดบวชไปแล้วหนูเจอน้องรายการนึงแล้วก็หนูบอกว่าอุ้ยอ๊อฟเนี่ยพี่บวชไปนะอ๊อฟก็บอกว่าพี่หนูเคยเจอพี่นะก่อนที่อ๊อฟจะเข้ามาประกวดเนี่ยหนูเคยเจอพี่ไปแล้วสงการที่เชียงใหม่หนูก็บอกเฮ้ยเด็กคนนึงจำเราได้นะครับก่อนนั้นพี่อาจจะจำออฟไม่ได้หรอกครับแต่เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่วินาทีนั้นที่ออฟบอกกับพี่ออฟนั่งในหัวใจของพี่ตั้งแต่วันนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของพี่จริงหนูขอรักออฟฝ่ายเดียวก็ได้หนูตามไอจีหนูตามเขาตลอดผมการันตีเขาไม่โกหกเขาไม่ได้โกหกก็วันมันไม่ร้องเพลงใครเลยแล้วก็ร้องเพลงเขาหากินตลอดก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรพี่รักอมจริงนะพี่รักอมรักที่รักที่ไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าขอตังค์รับกันหนานะท่านผู้ชมครับคอนเสิร์ตนี้ยิ่งใหญ่มากจัดที่ไหนจัดที่ Royal Paragon Hall ครับบัตรมีขายที่ Ticket Major ครับผมทุกสาขาทุกสาขาเลยทุกสาขาจัดกี่รอบ3รอบครับ3รอบ13 14 15มีนามีคนแขกรับเชิญมั้ยมีครับแต่ว่าไว้ก่อนไว้ก่อนไม่บอกใครเพราะว่าไปเชิญเขาแต่ไม่ให้ตังค์ไม่ให้ตังค์เปล่าก็ยังไม่รู้อ่ะทำไมผมบอกเลยนะคุณผู้ชมครับ10ปีที่อ้อมอยู่ในวงการมาแค่ไปดู13 14 15 13 14นี่บัตรจะหมดเหลือน้อยมากแล้วใช่ครับเพิ่ม15มาอีกวันนึงแค่10ปีที่อ้อมอยู่ในวงการบันเทิงมาก็คุ้มแล้วถือซะว่าเกสที่มารับเชิญเนี่ยคือเป็นกำไรสูงสุดอันนั้นเป็นความรู้สึกของเขาความรู้สึกของผมถ้าเกิดไปดูคอนเสิร์ตของอ้อมที่คุ้มด้วยเหตุผลเดียวคนที่มันมีหัวใจคนที่มันอยากทำอ่ะคนที่มันเฝ้าฝันเด็กคนเนี้ยไม่เคยคิดว่ามันจะมีคำว่า10ปีออฟไม่เคยหรอกเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเขาอยู่แบบวันๆไปแต่วันนึงพอมันวันมันไม่เป็นวันมันเป็นปีจนเป็น10ปีออฟครับเขาทำเต็มที่แน่นอนเต็มๆเลยอยากจะบอกอะไรกับแฟนเพลงของคุณก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆครับตลอด10ปีที่ผ่านมาที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ตอบรับแล้วก็ต้อนรับมาอย่างดีโดยตลอดเพราะฉะนั้นไม่มีทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ก็คงไม่มี10ปีออฟปองศักดิ์แน่นอนครับ
และจะบอกให้ฟังว่าเมื่อกี้เราฟังเพลงเข้ามาตั้งหลายเพลงนะคุณนวัฒน์แต่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะฟังเพลงเขาเต็มๆแบบว่าก่อนคอนเสิร์ตและก่อนคอนเสิร์ตเดี๋ยวอย่าไปไหนท้ายรายการเรามีเพลงเขาเต็มๆหนึ่งเพลงเลยเราจะอุทิศให้กับเขาขอให้ไปสู่ที่ไม่ได้อุทิศให้มีคนได้โชว์ที่ลุ่มเรือผลงานตลอดไปอย่าพลาดกับผู้ชายคนนี้นะครับผมบอกอีกครั้งนะฮะ The One and Only นะครับ10 years of ปองศักดิ์คอนเสิร์ตคือสุดยอดของความเป็นเขาเลยต้องพูดอย่างนี้ดีใจมั้ยเนี่ยดีใจมากครับจะได้รูปอีกแล้วใช่ครับเขาออกมาอัพได้รูปหลายอันมากเออๆงั้นไม่ต้องเอาเอาเอารูปนี้อยากได้อยู่พอดีเออรูปนี้เธอต้องอยากได้เพราะว่ามันเป็น10ปีของเธอใช่ครับท่านผู้ชมครับออฟปองศักดิ์ครับแล้วภาพนี้คือภาพที่รายการ Tonight Show ขอมอบให้กับคุณออฟปองศักดิ์รัตนพงษ์ไม่ค่อยมีคนเรียกนามสกุลเขานะผมขออนุญาตเรียกเลยดูนะฮะใส่ส้นสูงด้วยนะฮะใส่ส้นสูงด้วยนะฮะย้ำกันอีกครั้งนะครับคอนเสิร์ตมี3รอบใช่ครับวันที่13 14 15มีนาคมครับที่ Royal Paragon Hall ครับครับผมบัตรซื้อได้ที่ Ticket Major ทุกสาขาครับผมครับผมไปพบกับความสนุกของออฟปองศักดิ์ได้อย่างเต็มที่แม่ผมดีใจคุณจริงๆออฟปองศักดิ์ครับมาเป็นเมืองที่คนชอบเดินเที่ยวและชมวิวพอตกเย็นนะครับที่กำลังจะตกปั๊บเขาก็จะปิดถนนคนเดินอันนี้มีทุกวันนะครับไม่ต้องรอเฉพาะเสาร์อาทิตย์ Hi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตาม Tonight Show นะครับในบอน Official ครับ Subscribe กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับ Hey YouTube Hiหลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ YouTube ก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ